สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็พบกันในเกมโมบายชิพนะฮะและนี่คือเลยบัฟฟาโลนะฮะหลายคนอาจจะเคยเห็นมาแล้วนะฮะสมัยไหนอ๋อตั้งแต่ OBT แล้วนะฮะได้ข่าวมานะว่าบัฟฟาโลจะอยู่เทียร์10นะฮะจงหาล่วงเลยไปจนแบบเฮ้ยคนลืมไปแล้วนะฮะ แต่หลายคนไม่ลืมหรอกฮะก็ยังตั้งตาหรอบัฟฟาโลเมื่อไหร่จะมาเทียร์10เนี่ยปรากฏจนมีข่าวกระทั่งสปิตไลน์ของคุยเซอร์อเมริกานะฮะจะแยกเป็น CA กับ CL ซึ่งกูลงตัวพอดีนะของอเมริกาเนี่ยสายมันเยอะเข้าใจหน่อยสร้างสแปมมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2มากี่สายเนี่ยสแปมกันเยอะนะเข้าใจหน่อยนะอเมริกาเอาละบัฟฟาโลนะตอนนี้อยู่ในระหว่างการทดสอบนะฮะและอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ในอนาคตนะฮะไม่ตรงเลยโอเคตรงแล้วนึกว่าเปรี้ยวปกติไอ้ทำกราฟิกมันจะมีแบบมิลเลอร์นะทำแบบมิลเลอร์ให้มันเท่ากันเกราะ27มิลลิเมตรนะฮะในส่วนของเมนในส่วนของซีเดลนะฮะ1 2 3 4เด็กจะอยู่ที่76มิลลิเมตรนะฮะฮันติง27และอัลทอร์ชิป152นะฮะในส่วนของซีเดลหลักนะฮะ76มิลลิเมตรเบล152ฮันติง27บอททอม40ฮะเอาละหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอลำนี้มาอย่างยาวนานนะฮะบัฟฟาโลก็มาถึงแล้วจะเป็นเชียร์9ในจะเอาแทนที่บัลติมอร์นะฮะและเอาบัลติมอร์ไปอยู่เดียรีและเดียรีไปอยู่เพนซาและเพนซาไปอยู่คลีฟแลนด์นะฮะก็คือไอ้ตั้งแต่เพนซาโคลาจนถึงบัลติมอร์จะลดเทียร์นะฮะลดไปแค่1ซึ่งถามว่าได้เปรียบไหมตามมุมมองนะไม่ค่อยได้เปรียบอะเลือด 47,800 นะฮะเยอะกว่าบัลติมอร์ 5,000 หน่วยนะ 4,900 หน่วยมาร์ค15แล้วรีโหลด13วินาทีนะฮะ180องศาที่30วินาที HE 2,800 อัตราการติดไฟ 14% AP 5,000 ระยะสุทธิ18กิโลเมตรฮะเพราะว่าผมใส่ยิงไกลเนื่องจากขนาดยิงไกลอันนี้อย่าเถียงนะอันแล้วแต่คนว่ายิงไกลเป็นไหมยิงใกล้เป็นไหมยิงไกลไม่เป็นก็มายิงไกลซะจบนะถ้าเกิดเห็นแล้วยิงไกลไม่เป็นยิงใกล้ๆดีกว่าก็เอาเป็นแบตเตอรี่ไปฮะดีโลจะได้อยู่ที่10วินาทีนะฮะประมาณ11ปลายๆฮะเพราะว่าอย่างสมมติผมยิงไกลเป็นเทียร์9เทียร์10เนี่ยผมยิงแก้หมดเลยนะยิงใกล้ๆไม่เอาเฮ้ยจริงๆยิงไกลอ่ะคิดดูแล้วแต่คนจริงๆนะเปอร์ลอมา32ไม่ต้องพูดนะครับเพราะว่ายังไงมา32มีรับไหนบ้างคลีฟแลนด์บอลติมอร์เดมอยไอโอวานอร์ทคาโรไลนาเอสเซ็กแล้วก็โอ้โหเพียบแอตแลนต้ายังใช้มา32ฮะมาร์ก20ในเมน117ระยะ 2.9 กิโลเมตรบอฟเฟอร์มาร์ก1 54ระยะ 5.1 มาร์ก2ดาเมจ210ระยะ 5.1 และมาร์ก32ดาเมจ109ระยะ 7.2 ฮะเช็คกันทูต่อฮูนะฮู A บอฟเฟอร์มาร์ก1เยอะกว่ามาร์ก2เมื่อเป็นฮู B มาร์ก1จะน้อยกว่ามาร์ก2ก็คือว่า A อย่าเข้าใกล้อยู่ดีฮะความเร็วสุทธิ33ล็อตแล้ววิ่ง39วินาทีผ่านตัว 10.1 กิโลเมตรทางอากาศ 7.9 กิโลเมตรในความ 7.6 กิโลเมตรนะฮะเอาละสุดเสือก็แทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะมีเรดาร์มีสปอตเตอร์แล้วก็มีคาตาพาวนะฮะเอาละถามว่าถ้าเกิดเก็บบัลติมอร์ไว้ดีไหมเก็บไว้ไม่ก็ดีนะโดยส่วนตัวเนี่ยบัฟฟาโลเนี่ยเล่นชอบอย่างนี้นะปืนมันเยอะปืนเยอะกว่าบัลติมอร์คือถ้านับแบบ DPS นะบัฟฟาโลได้เปรียบแต่ถ้าว่า DPM ที่ขอเทียบมันแต่ทียาก่อนนะฮะส่วนของเดมอนอย่าไปเที่ยวนะดาเมจ DPM ของเดมอนเยอะสุดแล้วพูดไปแล้วเนอะไอ้ลำนี้อยู่ในระหว่างการทดสอบนะฮะและอาจจะมีกับปรับเปลี่ยนได้ในอนาคตนะฮะจะพูดอะไรอ่ะลืมแล้วอ๋อ
ลืมรูปโลกของลำนี้นะโดยเฉพาะส่วนของตัวเรือเนี่ยจะยาวไปพิเศษมากกว่าบัลติมอร์นะฮะหรือเดมอยหรือลำอื่นแต่ละฮะเพราะว่าลำอื่นมันจะยาวเท่านี้นะฮะบริเวณที่ป้อมปืนสามฮะจะสุดที่ป้อมปืนสามแต่บัฟฟาโลโอ้โหยาวๆนะฮะตัวเรือยาวแล้วก็ลำนี้บัฟฟาโลไม่ได้ถูกสร้างมาจริงนะฮะแล้วก็ไม่มีแปลนด้วยแต่มันจะมีลำหนึ่งไปอยู่ในคลาสฟราโกคลาสนะฮะอยู่ในชั้นฟราโกคลาสแล้วก็เป็น CL นะฮะอันนี้เป็นข้อมูลเชิงเทคนิคของเขานะฮะแต่ไม่รู้ว่าบัฟฟาโลลำเนี้ยมันมายังไงฮะเพราะว่าประวัติไม่ได้บอกอะไรเลยโอเคเอาละลำใหม่ที่จะมาแทนที่จะเป็นยังไงไปดูกันเลยฮะชิมา2เดี๋ยวดูชื่อหน่อยแคทเอฟดีนี่ชื่อฮาเยอะโดยเฉพาะโหดแคนอาจจะไปควบคุมเรดาร์ระหว่าง AB กันก่อนนะฮะเอาล่ะเรดาร์ควบคุม A แล้วเรดาร์ควบคุม B ควันเลยลูกโอเคจัดโอ้โหฮาเลสด้านหน้าจัดให้เขาหน่อยฮะแหมฮาเลสคาเซตีเนียนอยู่คนเดียวเลยนะ มันเนี่ยอย่างรู้ผลงานเรียบร้อย นี่แหละความเก๋ของแบบนี้มันเป็นยังไงรู้ยัง เป็นแบบที่เกลียดอย่างมากแบบหนึ่งเนี่ยในเกมอุ้ยของเขาด้านหน้าอีกหยุดเลยก่อนแล้วค่อยฟาร์มความเร็วลดลงลดผิดใครสปอตชีมะแน่นอนฮะดูจากสภาพนี้แล้วรีบเอารอเร็วฮะก่อนที่เขาจะฟื้นตัวสำเร็จเขาบัง
ได้ยิงจังเลยนะฮะพวกนี้ไม่อยู่แล้วตรงนี้อยู่ยากตรงนี้มันเถื่อนเล่นกับใครรู้ยังเอามาเก็บที่นู่นเลยเสียเปรียบแล้วตัวเขายิงเล่นได้ชีม้ากำลังเข้าฮะนอนดีก่อนดีกว่าฮาเลคเซ่อยู่ตรงนี้ฮะน่ากลัวแล้วที่เหลือก็คือชีบะเข้าแล้วฮะเราจะมาดูสภาพของชีบะคาเซ็ตกันครับว่าจะลดกันขนาดไหนเพราะว่าลำที่ใกล้ที่สุดคือลำนี้พี่เข้ามาเอ้าอีกลำหนึ่งขอบคุณฮะดูสภาพเขาไงฮะว่าจะลดขนาดไหนโดนลิเตอร์แล้วเอาไงดีอยู่นี่ดีกว่ายังเฉยแพนิกแล้ว ทำไมทางนี้เขาดันนานจังพยายามให้เขาเปิดปอดไซต์ก่อนฮะ AP รอเลยอย่างที่เคยบอกไปฮะถ้าเกิดเอา AP อัดถ้าเกิดเอา AE อัดใส่ของเครื่องมันจะฟื้น HP ได้ 100% ฮะฉะนั้นต้องเอา AP เป็นการตัดกำลังที่ดีที่สุดสวัสดีเจ้าทีนี้พื้นตัวก็ยากแล้วฮะเป็นดิเทนชั่นด้วยเจ็บสี่มีจุกกระไปข้างหนึ่งอันนี้เป็นสารเข้าประทักฉีดว่า2ลำเหนือไปเต็มกันทั้งคู่เพิ่งจะมาลดตอนนี้
สีเครื่องดับฮะงงทำไมเครื่องเข้าเจ้าดับได้อย่างไรกันเรียบร้อยต่อให้เอจินบุกผมก็ยิงเป็นถ้าเป็นคนยิงเป็นนะเปิดบอสไซต์เขายิงลิดอีกยิงมาไหมไม่โอ้ยเขาหันมาแล้วหันหนีหันหนีมาครับเปิดบอสไซต์ดีๆเข้ามาแล้วฮะยังไงต้องเชื่อใจหมอชนะไว้ก่อนว่าต้องยิงได้แน่นอนอีก 4,000 เอาเล่นค่าใหม่ตรงนู้นนั่นที่จะไปสึกให้ตายไปเลยโอเคเสียพี่ใส่7,000ยิงตูดจบแค่นั้นแหละชิมะเปิดสึกจริงแล้วเอาไงดีตายดีกว่าเอ็นจบโดดๆไม่โอเคดีมากยังเห็นอีกขอบคุณหายตัวดีมากขอบคุณฮาริคาเซอยู่ตรงนู้นฮะไม่ต้องกลัวเดินหน้าได้เลยอ
โดนไหมโดนนะโดนนี่ต้องไปพักตัวแล้วฮะโอเคฮาเลคาเซตายเหลือแค่อามากิชมไม่ค่อยคุ้มเลยฮะอีกครั้งได้ไหมได้ด้วยแต่คะแนนเต็มก่อนสองผสมไปขำๆฮะแต่ฮาไอ้เฟชเชียลสุดละโดนตอบแบบงงๆเอ้ยทำไมโดนตอบได้อย่างไรทำไมโดนเห็นสัตว์ AP ลงไปใส่9,000ฮะเฮนรี่โดนแบบงงๆไปฮะเครื่องดับงงๆด้วยคอเคอร์โดน AP ไป21,000ฮะถึงบอกไงว่า AP มันดีผลมันมีดีอะไรกับไอ้พวกเรือประจำบานอังกฤษมากกว่าไปชิวยากนี่คือทริคนี้เนี่ยอามากิโดนไป18,000ฮินเดนโดนเต็มๆ24,000มีนะโอเคทำไปก่อนใส่คำให้บายอี